สวัสดีค่ะพี่อีนะคะวันนี้จะมาแหวกแนวนิดนึงเนาะวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีของการเรียนต่อไต้หวันนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อจีนอยากได้ภาษาจีนแต่ว่าประเทศจีนไม่เปิดไม่อยากเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถเอาไต้หวันเนี่ยเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจเราได้นะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือว่าประเทศไต้หวันนะคะก็มีทุนนะคะที่เขาให้หลายๆรูปแบบเลยที่ไม่มีข้อผูกมัดเช่นเดียวกันกับประเทศจีนเลยนะคะแต่อยากจะบอกก่อนนะเพราะว่าประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าจีนมากๆเพราะฉะนั้นจำนวนทุนนะคะคือเขาจะไม่ให้เยอะเท่ากับจีนนะคะแต่ว่าเขาก็มีทุนให้นักเรียนต่างชาติเช่นกันค่ะอันที่สองนะคะเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยความจริงประเทศไต้หวันเนี่ยจะเก่งมากๆอยู่แล้วนะคะความจริงแล้วในแรกๆอะค่ะตอนที่ประเทศจีนเพิ่งเปิดประเทศเขาก็ประเทศจีนเนี่ยก็ไปที่ประเทศไต้หวันแล้วก็ไปดึงวิศวะก่อนนะคะจากประเทศไต้หวันไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าประเทศไต้หวันก็มีประเทศแบบมีบริษัทใหญ่ๆที่ด้านเทคโนโลยีที่ดังๆเหมือนกันนะคะเช่นแบบ Qualcomm แบบบริษัทที่เขาผลิตชิปต่างๆอะค่ะความจริงแล้วก็มีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เยอรมันที่ประเทศที่ผลิตชิปเก่งๆนะคะอันต่อมานะคะก็คือค่าครองชีพไม่สูงนะคะก็คือค่าครองชีพในประเทศไต้หวันเนี่ยความจริงก็พอๆกับจีนพอๆกับไทยนะคะก็ไม่ได้แบบสูงมากเกินไปนะคะพี่ว่าเป็นค่าครองชีพที่จับต้องได้ค่ะส่วนเรื่องการเดินทางนะคะในประเทศไต้หวันค่อนข้างที่จะสะดวกมากเพราะว่าประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่แบบไทเป้จนถึงไทหนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็จะมีรถไฟใต้ดินแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นการเดินทางสะดวกมากค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่แคร์เรื่อง LGBT นะคะคือประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะคะที่ให้LGBT couple หรือว่าคู่รักที่เป็น LGBT อะค่ะแต่งงานได้สดแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็ไต้หวันนะคะสุดท้ายสุดเขายังติดอันดับหนึ่งของโลกด้านที่คนเป็นมิตรมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะคะพี่อีจะพยายามไปหาข้อมูลมาให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดถึงประเทศจีนเนาะเพราะว่าพี่ก็ทำเรื่องประเทศจีนมาค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าถ้าแบบประเทศอเมริกายุโรปไต้หวันจีนฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถถามมาได้นะคะ